โค้ชเอมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเจอสถานการณ์คล้ายๆเคสนี้นะคะคำถามบอกว่าสวัสดีค่ะโค้ชทำไมมีแต่จะให้พี่โอนเงินให้ค่านั้นค่านี้จึงจะมาหาพี่ได้นี่คืออะไรคะหลอกหรือเปล่านะคะจากคำถามเนาะคือถ้าเริ่มต้นในการคุยสมมุติว่าเราอาจจะยังไม่เคยเจอกันแล้วการที่เขาจะมาหาเราต้องการให้เราซัพพอร์ตเช่นจ่ายค่าเครื่องบินให้จ่ายค่าที่พักให้จ่ายอะไรหลายๆอย่างค่าเดินทางให้ถ้าเจอสถานการณ์นี้นะคะต่อให้จะวิดีโอเห็นหน้ากันจริงๆสแกนดูแล้วว่าไม่ใช่สแกมเมอร์แต่ถ้าเราเจอผู้ชายลักษณะแบบนี้ค่ะคือโค้ชเอมไม่แนะนำนะการที่คุณจะคุยหรือคบกับฝรั่งแล้วมาให้เราเป็นสายเปย์เขาตลอดหรือซัพพอร์ตเขาเบื้องต้นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะดูแลเราได้แล้วคือให้เราคิดแบบนี้ค่ะคนที่พร้อมลงทุนน่ะเขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณคนที่เขาพร้อมลงทุนคุณจะเห็นความพยายามของเขาดังนั้นนะคะการเลือกโดยเฉพาะฝรั่งจงเลือกคนที่มีศักยภาพดูแลเราได้คนที่สามารถซัพพอร์ตเราได้ไม่ใช่ว่าเราจะไปขอนั่นนี่จากเขานะคือการที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วเขาสามารถซัพพอร์ตเราได้มันเป็นอะไรที่เวิร์กกว่าการที่เราจะไปจ่ายนั่นจ่ายนี่ให้ตลอดค่ะถามว่าผู้ชายแบบนี้มีไหมในสายฝอมีเช่นกันดังนั้นต้องประเมินแล้วถามตัวเองว่าเรากำลังตามหาอะไรกำลังตามหาคนที่เราอยากจะดูแลเขาช่วยเหลือเขาหรือเปล่าถ้าคำตอบเป็นแบบนั้นคือก็แล้วแต่จริตของคนค่ะแต่เป็นโค้ชเอมคือโค้ชเอมต้องการคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็สามารถช่วยเราได้ในยามที่เราเดือดร้อนเราก็สามารถช่วยเขาได้เช่นกันแบบนี้วินวินกันทั้งคู่ค่ะ